แปลว่าเขาคิดว่าเขาจะมีลูกแต่ว่าตอนที่เจอกันเนี่ยเขาสามแปดผมสามสี่อ่ะร่างกายของฝรั่งอะค่ะเท่าที่หมอนะคะเขาเคยเล่าให้ฟังคือ43เขายังสามารถท้องได้45เขายังท้องได้เขาเรียนอะไรกันชิลอยู่แล้วบอกเขาเป็นผู้ชายด้วยเขาหาแฟนเด็กกว่า30ก็ได้นึกออกไหมคะเขาก็เลยคงยังไม่ได้คิดเรื่องตรงนั้นแต่ทีนี้พอเขาพูดขึ้นมาประโยคนี้มันก็เลยทำให้เราแบบยังไงดีวะอ่ะก็ไม่เป็นไรคบไปก่อนก็เขาดูแลเทคแคร์เราดีบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบเสมอต้นเสมอปลายทุกวันนี้เป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นจนเคยมีความคิดขึ้นมาก็พูดกับเพื่อนว่าแบบเข้าใจแล้วว่าเวลาที่ผู้หญิงที่แบบรู้สึกว่าเออเราอยากจะแต่งงานกับใครสักคนนึงมันเป็นยังไงฉันว่าตัวฉันน่ะอยู่กับเขาได้นั่นก็คือแปลว่าแต่งงานถูกป่ะคะก็เลยแบบพอมันมีโมเมนต์นี้ขึ้นมามันก็ข้ามไปแล้วว่าเออเราจะแต่งงานหรือเราจะไม่แต่งงานพอเสร็จปุ๊บแม่ป่วยค่ะเป็นสิ่งนึงที่ทำให้แบบเคยทะเลาะเรื่องนี้กับแม่มาหลายครั้งมากแต่งงานว่าแบบตั้งแต่คบกับแฟน10ปีแม่ก็อยากให้แต่งงานจนคบกับแฟนคนแบบจนมาถึงแบบคนที่เป็นพระเอกแม่ก็อยากให้แต่งงานคุณแม่อยากให้ลูกแต่งงานมาโดยตลอดเหตุผลมีอันเดียวคือกลัวเราเหงาค่ะฝนก็เลยบอกฝนจะเหงาอะไรแม่ดูดีหลานเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาเคยพูดประเด็นนี้กับฝนกับจอร์แดนมานานมากแล้วว่าเออเนี่ยทำไมไม่พูดกับเขาทำไมไม่พูดกับเขาโอ้แล้วเราก็แบบทะเลาะกับเขาทะเลาะแรงมากเลยว่าแบบทำไมแม่จะต้องแบบพูดเรื่องนี้ด้วยฝนเบื่อมากฝนดูแลตัวเองได้ฝนดูแลแม่ได้ฝนดูแลครอบครัวได้แค่นี้น่าจะพอแล้วใช่ไหมเนี่ยคือเคยเถียงกันถึงขนาดนี้ค่ะเพราะเราไม่อยากแต่งหรอตอนนั้นคือมันน่าจะเป็นโดยว่าฝนไม่อยากไปทำให้เขาอึดอัดฝนไม่รู้ว่าเขาคิดกับฝนยังไงนึกข้ามหรอวะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออทำไมเราจะต้องไปบังคับในถ้าในเมื่อแบบมันยังไม่ถึงเวลาแล้วอย่างนึงเนี่ยการแต่งงานมันก็ไม่ใช่แบบสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตฝนที่ฝนคิดแต่ว่าทำไมแม่จะต้องแบบเอาเรื่องนี้มาพูดให้มันเป็นประเด็นอยู่ได้เลยแบบนี้ค่ะก็มันเหมือนกับแม่ลูกทะเลาะกันนะคะพอวันที่แม่ป่วยอ่ะคือถ้าคนเข้าใจสโตรกอ่ะจะรู้ว่ามันเหมือนอุบัติเหตุค่ะคือคนแบบเดินอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีปึ๊กเดียวอ่ะพิการมันเหมือนกับวันนี้คุยกับแม่อยู่แต่เช้าขึ้นมาแม่พูดไม่ได้คือมันเลวร้ายมากแม่ดันหายใจไม่ออกตอน8โมงเช้าแล้วรถมันติดมากพี่ชายพยายามขับรถพาแม่ไปที่โรงพยาบาลรามซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำแต่ไปไม่ได้เราก็เลยเอาโรงพยาบาลใกล้ๆแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องวินิจฉัยที่แบบอันนี้ดีอันนี้ไม่มีอันนั้นไม่มีอันนี้ภาพแบบนี้เช้าวันนั้นนั่งอยู่3คันนะคะแอมบูเลนต์อ่ะจนกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลที่มีครบทุกอย่างสิ่งนึงคือแบบจอร์แดนเขาก็ดีกับเรามากอ่ะแล้วหมอเขาก็พูดบอกว่าแม่เนี่ยเป็นสมองตีบตรงสมองส่วนกลางนะซึ่งมันจะเป็นการควบคุมระบบหายใจทั้งหมดก็มาลองดู3วันถ้าแม่หายใจเองไม่ได้ด้วยตัวแม่เองก็คือแม่ไปแล้วตลอด3วันนั้นที่อยู่ในนั้นฝนก็แบบไม่ได้นอนเลยก็นั่งจับมือเขาไว้อยู่ในนั้นตลอดจอร์แดนแบบดีมากอ่ะเขาแบบไม่ทิ้งเลยเขาอยู่กับเราตลอดเขามาจับมือแม่แล้วเขาก็บอกคือฝนพยายามจับมือแม่ไว้ตลอดฝนกลัวว่าถ้าแม่ตื่นขึ้นมาแล้วแม่ไม่เจอใครแม่จะเป็นยังไงคือแบบลองนึกภาพว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราลิ้นแข็งแล้วเราพูดไม่ได้เดินไม่ได้แขนขาไม่มีแรงมันคงเป็นอะไรที่ทรมานมากอ่ะไม่อยากให้แม่คิดว่าแม่ต้องอยู่ในห้อง ICU นั้นคนเดียวฝนไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนเขาก็บอกว่าให้ฝนเนี่ยไปกินข้าวนะเดี๋ยวเขาจับมือแม่ไว้เองซึ่งเขาพูดไทยไม่ได้อะแล้วเขาก็จับมือแม่อยู่ในห้องนี้จนฝนกลับมาพอเห็นแม่เริ่มอาการดีขึ้นฝนก็เลยหันไปถามเขาว่าเธอคิดที่จะแต่งงานกับฉันไหมซึ่งในก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ตอนที่คุณแม่ยังแข็งแรงอยู่นะคะคือคุณแม่ก็ห่วงแต่ก็เป็นความกดดันกับฝนเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้แต่งงานนักหนาเนาะแล้วฝนก็เลยบอกคุณแม่ว่างั้นคุณแม่ไปบอกจอร์แดนเองใช่มันเป็นอย่างนั้นคือเหมือนกับแบบเวลาที่เราทะเลาะกันทะเลาะฝนก็แบบคือเราก็มีนด้วยอ่ะคือแบบเรารู้ว่าแม่พูดกับจอร์แดนไม่ได้หมายถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ เราก็ยังแบบ อ้อแม่พูดเลิกพูดเรื่องนี้สักทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแม่อยากจะให้เขาแต่งงานแม่ก็ไปคุยกับเขาเองแล้วกัน
ซึ่งจริงๆก็คือประชดนั่นแหละก็คือประชดนั่นแหละแล้วแม่ก็เขียนจดหมายฉบับนี้ก็คือตั้งใจจะเขียนเพื่อให้เราเอาไปให้ให้เราไปหาคนแปลให้เขาหน่อยโอ้โหเราเคยเอาจดหมายนี้ไปแปลไหมไม่เขาจอร์แดนก็ไม่รู้อ๋อเหรอแล้วน้องฝนได้อ่านจดหมายฉบับนี้ที่แม่เขียนตอนนั่งอ่านก็นั่งกันอยู่ที่โต๊ะอาหารนะคะแล้วแม่นั่งอยู่ตรงข้างแม่ก็ร้องไห้อย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบพอแม่ยื่นจดหมายมาให้ฝนก็แบบนี่คือวันนั้นเลยเหรอใช่แล้วเรายกมือถือขึ้นมาถ่ายแม่ตอนแม่ร้องไห้ด้วยถ่ายรูปแต่มันคือการเก็บโมเมนต์จริงๆเนาะใช่ถ่ายไปให้เพื่อนดูคือตอนแรกเนี่ยที่ทะเลาะกับแม่เนี่ยไม่ได้ถ่ายแต่จนแม่ยื่นจดหมายมาแล้วแบบอึ้งก็เลยถ่ายรูปจดหมายแล้วก็คือส่งไปเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังอะค่ะว่าแบบเฮ้ยดูแม่ดีอะไรเงี้ยก็ถ่ายไปเสร็จแล้วก็ถ่ายแม่แล้วก็ส่งมาให้เพื่อนดูแล้วก็ถามเพื่อนว่าเออไม่รู้ว่าฉันบาปปะวะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็คือแบบตอนนั้นเอาจริงๆเราไม่อยากแต่งหรือเราไม่แน่ใจเราไม่อยากไปกดดันเขาเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอยากแต่งกับเราหรือเปล่าแต่ลึกๆเราอยากแต่งไหมฝนไม่ใช่คำว่าอยากแต่งแต่ฝนใช้คำว่าฝนอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้ถ้าเขาขอฝนแต่งได้แต่ถ้าสมมุติว่าฝนไม่มีคำนี้เกิดขึ้นฝนไม่รู้ว่าถ้าแม่ป่วยฝนจะขอเขาไหมบางทีการที่แม่ป่วยมันเป็นความกดดันนิดนึงว่าเอ๊ะระยะเวลาคือก็อยากให้แม่ได้เห็นว่าสิ่งที่แม่ห่วงมาตลอดฝนได้ทำได้แล้วนะคือถามว่าฝนกับจอร์แดนเคยคุยกันไหมเราเคยคุยกันนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนกับไม่ได้คุยกันเป็นกิจจลักษณะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้เขาคิดยังไงว่าเขาอยากจะแต่งตอนนี้หรือตอนไหนอะไรเงี้ยผมรู้สึกดีใจมากที่ผมถ่ายรูปนี้เก็บไว้อะเพราะว่ามันไม่มีภาพอย่างนี้แล้วสำหรับแม่ขออนุญาตอ่านจดหมายได้ไหมได้ค่ะก็ดูจดหมายมองเห็นไหมคะกล้องถ่ายไว้ปี2013ถึงจอร์แดนแม่ต้องการคุยกับเธอถึงเรื่องน้ำฝนจอร์แดนก็คบหากับน้ำฝนมาหลายปีแล้วไม่อยากให้จอร์แดนมาจัดการสู่ขอน้ำฝนให้ถูกต้องตามประเพณีของไทยไม่ใช่คบหากันอยู่แบบนี้คนไทยเขาถือแม่จึงต้องการให้เธอมาคุยกับแม่ถึงเรื่องนี้ว่าจะจัดพิธีแต่งงานกันเมื่อไหร่ถ้าไม่จัดพิธีแต่งงานก็ให้มาจดทะเบียนกันให้ถูกต้องตามกฎหมายจากแม่แฟนนะแฟนนะแต่แต่งก็ได้ค่ะแต่คุณแม่ก็ชัดเจนนะคะว่าคุณแม่พูดถูกหมดเลยนะเอาจริงๆถูกต้องหมดเลยใช่ค่ะคือแล้วพูดแต่สาระสำคัญทั้งนั้นเลยนะสั้นๆแต่ได้ใจความมากใช่ค่ะได้ใจความซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจอได้ไม่ได้มีการได้มีโอกาสได้อ่านจดหมายฉบับนี้หรอกยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งไม่รู้จะให้เขารู้ทำไมเพราะว่าแปลไปแล้วไม่แต่งไปแล้วแต่งแล้วซึ่งในวินาทีตอนนั้นที่คุณแม่ไม่สบายอยู่แล้วก็ฝนเห็นแล้วแหละว่าเขาดูแลเราดีขนาดไหนฝนก็เลยกลายเป็นคนที่เอ่ยการแต่งงานขึ้นมาเองคือบวกกับเขาดูแลเขาอะไรหลายๆอย่างมันยิ่งทำให้เรามั่นใจแล้วเราก็เลยแบบถามฝนถามเขาว่าที่เธอเคยพูดว่าเธออยากแต่งงานกับฉันเธอยังอยากแต่งงานอยู่ไหมนี่คือคำถามที่เราตั้งใจถามเลยถามเลยเขาตอบว่า yes ฝนก็เลยบอกว่างั้นเราแต่งกันเร็วหน่อยได้ไหมฉันอยากให้แม่ไปงานแต่งงานฉันเพราะฉันไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่แต่ว่าแบบคือฝนไม่รู้ว่าเขาคิดว่าจะแต่งกับฝนเมื่อไหร่แต่ว่าขอเร็วๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเริ่มดีคือ26เมษายนถึงได้จำได้นะคะแล้วก็แต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่โรงแรมมันไม่ว่างเราก็เลยจัดพิธีถือเคล็ดที่บ้านไปก่อนก็โดยมีการทำบุญตักบาตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลดน้ำสังให้มันเป็นเคล็ดไปก่อนแต่ว่าส่วนงานพิธีจริงก็คือ23พฤษภาเพราะว่าโรงแรมว่าง23พฤษภาปันแต่งงานร้องไห้ซะจนเป็นวันแต่งงานคือเป็นวันแต่งงานที่แบบไอ้ after party นี่แบบไม่ได้ทำให้มีไม่ได้ after กับเขาอะค่ะเพราะว่าเราต้อง stand by กับแม่ตลอดทุกคนก็เฮ้ยทำไมมันปุบปับแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยชวนใครไม่ทันเนี่ยอันนี้มันก็คุณแม่ได้รับรู้แล้วก็เรารู้สึกว่าคุณแม่โอเคกับสิ่งนี้ตอนนั้นแม่ยังรับรู้อยู่ฝนมั่นใจเพราะว่าเขายังมีนอนๆอยู่ร้องไห้แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาอยากตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝนแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่เขาร้องไห้น่าจะเป็นวันที่คุณแม่ก็ชื่นใจก็ขอให้เขายังจำได้อยู่มันคงเป็นอาการหมดห่วงนะผู้ใหญ่หลายคนก็แบบยิ่งแบบลูกสาวที่คุณแม่รักมากๆแล้วห่วงมากๆใช่ใช่เขาอยากให้ฝนแต่งงานให้มีลูกฝนก็เลยต้องรีบมีลูกเลยเราได้บอกอะไรกับคุณแม่ในวันนั้นมันไม่ได้พูดอะไรอะค่ะมันก็แบบมันไม่ได้คุยกันนะคะวันนี้ทุกอย่างผ่านพ้นมาได้ด้วยดีมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วอยากจะบอกอะไรถึงคุณแม่บ้างคะ
แล้วก็อยากจะบอกว่าความจริงนี่น่าจะฟังแม่ตั้งแต่แรกเนาะแต่งไปตั้งแต่แรกจะได้มีลูกเร็วๆค่ะอย่างน้อยๆคือแบบเขาก็จะได้แบบเล่นกับหลานมากกว่านี้ค่ะไม่มีเรื่องเศร้าอยู่อันนึงที่แบบตอนนี้ทาเลียเขาโตแล้วเขาสามขวบครึ่งแล้วมันก็บางทีก็คุยเล่นกับเขาอยู่หลังรถเฮ้ยทาเลียถ้าเหมือนมีแก่ทาเลียจะดูแลแบบนี้ไหมอ่ะทาเลียบอกทาเลียไม่อยากให้เหมือนมีแก่ทำไมทาเลียกลัวแบบมีพูดไม่ได้อ่ะในวัยของลูกในวัยนี้มันคือสิ่งที่เขาเห็นเขาเห็นเขาคือสิ่งที่เขาเห็นใช่แต่พี่ว่านะในที่สุดแล้วอะทุกการตัดสินใจอะค่ะมันก็ดีที่สุดณจุดที่ต้องเลือกก็เข้าใจอย่างที่ฝนบอกเหมือนกันพี่ว่าผู้หญิงทุกคนอะการแต่งงานก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตและเราก็อยากรู้ว่าเราเลือกไม่ผิดเนาะแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาค่ะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ของฝนเองมีโจทย์ขึ้นมาคือคุณแม่ไม่สบายแต่วันนี้เราทำดีที่สุดแล้วว่าในทุกจุดที่ต้องตัดสินใจอะแล้วในขณะเดียวกันจริงๆสิ่งที่ทาเลียพูดและสิ่งที่เขาเห็นนะมันไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีเลยนะใช่ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องดีแล้วสิ่งที่เขาพูดด้วยเช่นกันอ่านว่ามันมันเขาจะเห็นได้ถึงความรักเขาไม่อยากให้เราเป็นแล้วฝนเคยเอาวิดีโอแม่ตอนที่แม่พูดได้เขาก็ถามว่าทำไมยายพูดได้อ่ะทำไมยายพูดได้อ่ะเขาก็พูดอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีเร็วกว่านี้อย่างน้อยๆแม่ก็ได้เล่นกับทะเลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อาการคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะปัจจุบันนี้โดยรวมคือแบบดูมีความสุขดีนะฮะคือเขาก็ดูแบบก็ดูแลเขาดีที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ว่าเขาก็ถดถอยคือเขารับรู้ไหมฮะฝนคิดว่าไม่ค่อยแล้วอะค่ะประสาทตอบรับเขาช้ามากเหมือนกับพอฝนถามเขาว่าแบบแม่จำฝนได้ไหมเหมือนเขามองอะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่าในทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตฝนนะพี่เห็นอย่างหนึ่งก็คือฝนจะแบบมีการเรียนรู้เนาะว่าแบบเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเพราะอะไรอะไรเงี้ยมาถึงตรงนี้นะจุดนี้กับความแบบโอเคเข้าใจแหละว่าก็คงรู้สึกแบบมันน่าจะไวกว่านี้มันน่าจะอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต่อไปกับชีวิตฉันจะต้องแบบแก้ไขมันหรือต้องทำให้มันดีกว่านี้ฝนบอกรักลูกทุกวันเลยแล้วก็บอกรักสามีทุกวันเลยไม่รู้สามีเข้าใจหรือเปล่าสามีดูว่าอินนี่บ้าหรือเปล่าบอกรักลูกทั่วเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับเขาได้นานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรกับคนที่เรารักก็ให้รีบทำอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วว่าสิ่งหนึ่งเลยคือถ้าเราเข้าใจอะค่ะไม่ว่าแบบไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่แฟนอะไรสักอย่างอะเราก็จะไม่เราถ้าเราเข้าใจเขาและเข้าใจเราฝนว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องเกลียดกันก็ได้อะการให้อภัยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าฝนว่าก็เป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วอีกอันนึงที่ฝนเชื่อเลยคือว่าอันนี้อาจจะฟังดูไม่เกี่ยวอะไรกับบทสัมภาษณ์นะแต่ฝนว่าศีล5เนี่ยช่วยนะคือหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราเห็นใครทำอะไรไม่ดีกับเราแล้วเราไปทำไม่ดีกับเขากลับอ่ะฝนว่าสิ่งที่วันนึงที่เราจะได้กลับมามันก็จะไม่ดีอ่ะแต่ถ้าสมมุติเขาทำอะไรไม่ดีกับเราอะถ้าเราแบบอะไรมันให้อภัยได้ก็ให้อภัยไปอะแล้วเราคิดว่าเราไม่ได้ไปแย่แบบเขาอะแล้วเราก็เดินหน้าให้มันดีๆผมว่าวันหนึ่งมันก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาเองค่ะชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างคะหลังจากการแต่งงานก็โควิดก็ทำให้ชีวิตคู่ของเรามีปัญหาเขาแบบ you don't understand here แล้วก็เป็นแบบบ้าๆๆๆๆๆๆ what the คือด่าว่าเราโง่ถ้าเธอยังพูดจากับฉันแบบนี้อยู่นะฉันจะไม่ทำอะไรให้เธอเลยแล้วก็วางหูไปเลยแล้วก็ร้องไห้